้าไปถึงห้องอุบัติเหตุไล่ฟันกันครับดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดอึ้งไหมล่ะไม่เคยเห็นน่ะเห็นเปลผู้ป่วยตรงเนี้ยยังเข้าใจว่ารถมันเข้าได้ถูกไหมมันจะเป็นรถฉุกเฉินรถของโรงพยาบาลมาจอดแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยขี่เข้าไปด้านในเลยเชื่อได้ว่าหลายคนเห็นภาพนี้ก็อึ้งนะอึ้งฮะมันมากันขนาดนี้เลยหรออุบ้านเราถึงขนาดนี้แล้วนะค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยเริ่มจากมีผู้ชาย4คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาเพราะว่าอะไรเพราะจะเอาเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเจ็บถูกแทงเข้าที่ข้อมือซ้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ยังไม่ทันจอดรถดีปรากฏว่าคู่อริขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเลยซ้อน2มาไอ้คนจะส่งโรงพยาบาลก็ตกใจขี่เข้าไปด้านในไอ้คนไล่ก็จะตามต่อขี่ตามเข้าไปอีกไล่ฝั่งไล่ก็ถือมีดดาบมาด้วยครับสุดท้ายนั่นน่ะเข้าไปว่ากันอยู่ในโรงพยาบาลนั่นน่ะตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่แตกตื่นคุณหมอพยาบาลตกใจกันหมดเลยเอ๊ะแล้วรปภ.เลยเนาะนี่คนถามว่าผ่านด่านรปภ.ไปได้ยังไงคงจะผ่านแบบรุดไปเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะไปอย่างไวอ่ะไปอย่างไวอ่ะ5กรกฎาคมตี4นะครับค่ะทีนี้จากการสอบถามหนึ่งในชายวัยรุ่นที่ถูกไล่ฟันเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะพวกผม4คนใช่ไหมไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเขามีกัน3คนที่ร้านคาราโอเกะแถวๆแยกไฟแดงสัจจกุลเรื่องของเรื่องคือไอ้วัยรุ่น4คนเนี้ยที่ไปด้วยกันเนี่ยไปกันตามปกติแต่มีสาวเสิร์ฟคนนึงอ่ะถูกวัยรุ่น3คนตีแขนเพราะไม่พอใจที่ไม่ไปนั่งร่วมโต๊ะด้วยและสาวเสิร์ฟคนนั้นน่ะเป็นแฟนของกลุ่มผมหนึ่งในกลุ่มผมเนี่ยเป็นแฟนกันจังหวะนั้นน่ะไปรับแฟนที่ร้านพอดีแฟนก็เลยเล่าให้ฟังว่าถูกวัยรุ่นกลุ่มนั้นน่ะตีแขนก็เลยเดินเข้าไปถามคู่อริสุดท้ายมีเรื่องกันจริงๆตอนแรกเขาจะแทงผมเข้าที่หน้าอกแต่ไม่เข้าไปฟันเข้าที่มือซ้ายที่รับบาดเจ็บหลังจากนั้นเพื่อนก็นำตัวมาส่งโรงพยาบาลปรากฏฝั่งนั้นไล่ตามฮะก็เลยต้องขับรถหนีเข้าไปในตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินส่วนทางด้านสาวเสิร์ฟร้านคาราโอเกะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะมากัน3คนคุณผู้ชมฮะแล้วเรื่องของเรื่องคือเมาแล้วเรียกน้องเขาไปนั่งที่โต๊ะแต่ว่าน้องปฏิเสธเพราะว่ากำลังให้บริการโต๊ะอื่นอยู่ปรากฏ3คนนี้ไล่น้องออกจากร้านระหว่างที่น้องกำลังเดินออกจากร้านหนึ่งในนั้นน่ะตีแขนน้องน้องก็งงมาตีหนูทำไมพอเดินออกไปนอกร้านแฟนมารับพอดีก็เลยเล่าเหตุการณ์นี้ให้แฟนฟังจนกลายเป็นเรื่องขึ้นมาฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยครับน้องก็เดินเข้าไปในร้านใช่ไหมครับเดินเข้าไปจึงน้องยิงเหมือนเมื่อวานนะคะน้องที่ร้านนั้นเร็วจึงเมื่อนะคะเขาไม่พอใจค่ะเขาจะนั่งกับน้องแต่น้องไม่ได้ไปนั่งกับเขาเพราะน้องตีลูกค้าอีกคนนึงครับยังเหมือนเขาไม่พอใจอะค่ะที่เขาว่าไปเลยไปสตาร์ยังเพิ่งได้เดียววันนี้น้องเดินเข้าในร้านปุ๊บน้องเดินอยู่ดีๆนี่แหละที่เขาว่าไปเลยที่เขาว่าไปไหนทำงานอยู่ร้านนี้ที่พวกน้องจะเดินออกประตูเป็นประตูพอดีที่ว่าตบตีแค้นที่ว่าไปเลยไปแฟนน้องมาพอดีใช่ไหมน้องก็เลยบอกว่าเอาพี่น้องต้องตอบเหล็กเดียวไอ้คนนั้นไอ้นั่นที่ว่านั่งอยู่ในร้านที่เขาแบบแต่ว่ามีผีนี่ก็เดินเข้าไปพอดีไปว่าคนจังหวะที่ว่ามันมีคนเข้าห้าเหลืองก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่าเขาเมาที่ว่าเขาว่าเหลืองโต๊ะก่อนหน้านี้เลยที่เนี่ยว่าปีน้องมาพอดีซึ่งน้องก็ดันไปโดนตบตอนนั้นน้องก็เลยไปบอกพอดีว่าน้องโดนตบในร้านตบเล่นไหมก็นี่ไปเนี่ยนี่ฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.หาดใหญ่แล้วก็ชุดสืบสภ.สงขลานะครับติดตามตัวชาย2คนที่ขับรถตามมาไล่ฟันได้แล้วพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันนั่นแหละคนขับชื่อมาแอนเบนยูโซอายุ32คนซ้อนชื่ออาหมัดอายุ29นี่ตำรวจตามไปเชิญตัวถึงบ้านเลยนะฮะมุดรั้วเข้าไปนี่ฮะแล้วตัวมาสอบสวนที่สภ.หาดใหญ่มาแอนซึ่งเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเนี่ยเขายอมรับตอนนั้นเขาเมาก็ดูท่าทางไม่ปกติแล้วล่ะเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าไปในโรงพยาบาลครับไล่ตามเข้าไปถึงในตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหาดใหญ่ส่วนในทางคดีเบื้องต้นตำรวจเชิญตัวฝ่ายชาย3คนที่ขับรถไล่ฟันมาสอบสวนนะครับถ้าอีกฝั่งจะเอาเรื่องเจ้าที่บอกว่าให้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปนี่ฮะอุกอาจถึงขนาดนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในตึกโรงพยาบาลครับหาดใหญ่ครับค่ะ